วันนี้เราจะมาทำมะม่วงกวนกันนะครับอันนี้ก็เห็นมีสุกอยู่หลายลูกเหมือนกันที่ร่วงมาก็เยอะเออเดี๋ยวอันนี้คือมะม่วง3ฤดูเดี๋ยวเราจะเก็บไปกวนเขามีสูตรที่ว่าไม่ติดฟันนี่นะเหลืองๆนี่นะมะม่วงอูนี่ยังไม่ทันสอยได้ร่วงแล้วหนึ่งแกะได้ที่แล้วสอยค่ะกินไม่ทันกระรอกเรื่องของเรื่องมะม่วงสามฤดูดกด้วยเยอะเลยไหนดูสิอู้จะออกเปรี้ยวๆก็แก่แล้วนะหอมด้วยเนี่ยสวยมากว้าวเดี๋ยวดูว่าเราจะเอาอันนี้ไปทำอะไรกันได้1ถุงเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไปทำส้มแผ่นสูตรไม่ติดฟันเอามะม่วงที่เราสอยมานะครับเอามาล้างทำความสะอาดเปลือกหน่อยได้ประมาณ20ลูกพอกินให้หายอยากมันจะออกเปรี้ยวหน่อยเพราะมีมะม่วงแบบยังไม่สุกเต็มที่เขาชอบเปรี้ยวๆล้างเสร็จแล้วเอาวางให้เสด็จน้ำให้แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปปอกว้าวว้าวเหลืองๆนี่เหลืองๆนี่สวยๆอันนี้จะหวานมะม่วงบ้านเราสามฤดูมาหลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงสวยงามธรรมชาติจีทำมะม่วงกวนกันไหมฮะทำป่ะทำไหมทำไหมแหมช่วยสอยมะม่วงด้วยทำอะไรเอามะม่วงที่เก็บมาแล้วอ่ะเอามาปอกแล้วคูมอันไหนเสียมะม่วงสุกที่เราเก็บมาเราก็เอามาแต่มันยังไม่แล้วก็ขุดเนื้อออกมาแบบนี้แต่มันยังไม่เละนะมันก็จะออกเปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวหรือเปล่าสุดท้ายลูกที่10 เราทำทั้งหมด10ลูก10ลูกก็ปั่นออกมาแบบนี้แล้วก็แกะเอาเนื้อออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อตรงนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้เรามายุคปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องมาเอามือบีบมือคั้นเรามีเครื่องคั้นนะครับลองดูลองดูลองดูละเอียดละเอียดยิบเอาใส่เพิ่มไปเลยเพราะมันน้อยไงด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วให้หมดเลยเราจะทำแค่หายอยากขย่าวขย่าวขนาดนี้เราจะได้สักกี่แผ่นไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกวนอีกกวนอีกก็อยู่ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่เกลือหน่อยนึง
แรกเจอตอนไหนอ่ะตอนควรตอนควรหรือแค่ตอนนี้ตอนไหนใส่ตอนนี้ดีกว่ามันได้เสมอกันใส่เกลืออะไรใส่เกลือเม็ดเกลือนั่นอ่ะดอกเกลือละเอาดอกเกลือมาใส่นิดหน่อยเอามือหยิบเลยก็ได้มั้งอ้าวใส่ไปขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ปันโอเคเดี๋ยวเราก็ควรกันต่อเนื้อเนียนมากไหนลองแตะชิมดิรสชาติเป็นไงใส่เกลือแล้วอ่ะยังไม่ชิมหรออ่ะโอ้โหละเอียดยิบเนื้อเนียนมากเลยเป็นส้มแผ่นที่ไม่มีเส้นแน่เลยเสร็จแล้วเอาไปกวนต่อหมดปะหมดปะเสียดายติดก้นนิดหน่อยโอ้ยนี่ก็ได้ต้อง3แผ่นแล้วเนี่ยที่ติดก้นเนี่ยติด1ช้อนนะหอมปะมะม่วง3ฤดูก็สีสวยมากเลยเดี๋ยวเวลาตากแห้งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ปะไฟอ่อนๆนี่แรงไปเปล่าไม่รู้คนไม่ให้ก้นติดหม้อเดี๋ยวมันจะไหม้เหม็นคนไปเรื่อยจนเดือดปุดยี่สิบปุดพอป่ะนี่ชิมมาช่วยต้นทำส้มแผ่นหน่อยดิเนี่ยนั่งลงนั่งลงโอ้รอกินต้มแผ่นเหรอนั่งเป็นกำลังใจโอ้ดีมากโอ้เจ๊ส้มแผ่นได้ยังต้นกวนเสร็จเรียบร้อยยังไหนไปดูสิต้นกวนเป็นไงบ้างฮะกวนเป็นไงโอ้ยเอานิ้วจิ้มดูดิร้อนมั้ยไม่เอาอ่ะไม่กล้าร้อนมาหันเลยนะมีกลิ่นออกมาจะหอมแล้วไงกลิ่นมะม่วงเปรี้ยวเป็นยังไงบ้างโอ้ปุดใช้ได้แล้วมั้งฮะใช้ได้ยังน่าจะได้แล้วโอ้โหมีกระเด็นด้วยอ่ะพอปิดแก๊สได้แล้วนี่เองดูมันนิ่งๆแล้วมันเดินจะปุดก็นิ่งๆแล้วปิดไฟแล้วคนต่อเดี๋ยวไหม้รอจนฝาแห้งเราปล่อยให้มันเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วตอนนี้เราก็มาเตรียมโดยการใช้เนี่ยหาถุงไม่ได้ก็เอาถุงแกงเนี่ยถุงกับข้าวนี่เนี่ยมาปาดพี่เอาไหมเรียงคงจะพอเราทำแค่ให้หายอยากใช่ป่ะเสร็จแล้วลองมาหยอดดูหยอดก็แล้วแต่เราจะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แผ่นหนาขนาดไหนเขาบอกว่าจะไม่ให้กินติดฟันก็ต้องตากแบบว่าไม่ให้แห้งแก๊กอ่ะแต่เขาคงไม่เหลือหรอกติดฟันอยู่แล้วล่ะ สวยงามไหมเดี๋ยวนิดหน่อยนิดหน่อยพรุ่งนี้ก็คงยุบแล้วหนึ่งแผ่นนี่อันนี้สวย
ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแผ่นหนึ่งใช้กี่ช้อนช้อนเดียวช้อนเดียวไหนลองให้เขาดูอีกแค่นี้อืมแผ่นหนึ่งหนึ่งช้อนก็หยอดเสร็จแล้วก็เขี่ยโอ้ถ้าทำขายมะม่วง10ลูกนี่ก็ขายได้เป็นร้อยซะบ้างเนี่ย อันนี้สวยก็เขี่ยเขี่ยเขี่ยไปโอเคตากให้หมดทำให้หมดทำให้หมดทำให้เร็วเราทำด้วยใจกินให้อร่อยนะไม่อร่อยนี่จะมีโดน ถ้าไม่อร่อยนี่จะมีโดนทบนอ่ะเราอุตส่าห์ทำด้วยใจพิเศษใส่ใจ แหมได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย10ลูกแผ่นละ4ชิมมาเร็วมาหาเติ้ลเร็วชิมมาเร็วมาช่วยเติ้ลตากชิมมาให้ลูกมาส้มแผ่นเร็วไหนอยู่ทำหน้ามาแล้วมาโอ้โหมาช่วยเติ้ลตากส้มแผ่นเร็วไหนสองขาดิหนุนสองขาดิสองขาช่วยเติ้ลหน่อยดิหืมนั่งเป็นกำลังใจให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วม่วง10ลูกได้ทั้งหมด24 แผ่นเสร็จแล้วก็รอตากแดดดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่คืนนี้เราตากอากาศธรรมดาก่อนตากในบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนแดดอีกหน่อยนึงแล้วเราก็ได้ที่ตากแล้วนี่กันแมลงด้วยเพราะมันจะหวานกันผึ้งกันแมลงกันกระรอกบ้านเรามีกระรอกผึ้งขนาดสาหร่ายอยู่ในบ่อปลาเนี่ยกระรอกไปเอามากินหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเรียบร้อยแล้วออยเปิดคนว้าวใช้ได้แล้วนะครับต้มแผ่นเราอื้อหือแผ่นบางสวยสะใจเดี๋ยวไปให้เติ้ลลองชิมดูสิแล้วเราก็ทำสำเร็จตากแดดแห้งแล้วเดี๋ยวมาลองแกะออกไหมนี่แกะออกปะโอ้ยว้าวแดดแรงโอ้ยก็สวยอยู่นะใส่ปากสิล่ะลองชิมฉีก เป็นไง อร่อยนะอร่อยปะออกหวานไหมออกเปรี้ยวๆ เพราะว่ามันเป็นมะม่วง3ฤดูแล้วก็มีบางลูกที่มันไม่ชิมไม่แก่จัดอร่อยอ่ะอื้อสรุปแล้วสำเร็จมาโอ้ยอื้อสวยอ่ะพับไงให้ดูแพงม้วนค่ะที่มันขาดๆเนี่ยทำไงให้มันดูแพงหน่อยเอาไว้ข้างในนี่เสร็จแล้วเราก็ม้วนเก็บใส่กล่องโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมกันครับเอาไว้กินระหว่างทางเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกินในรถแกงง่วงเพราะว่า
มันติดฟันหรือเปล่าไม่ติดนะโอเคสีสวยด้วยสีสวยเสร็จแล้วมะม่วงกวนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้รูปหัวใจตั้งใจทำด้วยใจได้ของกินในรถแล้วเพลินอร่อยสิอร่อยดูบัวไปอีกดูพี่แซมไปอีกเดียวโอ้ยเพลินโอ้ยสุดยอด